มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเผยภาพทีเซอร์ Expander Cross ซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากรุ่นปกติให้มีม่านลุยและดูดดันมากขึ้นหลังจากเปิดตัวขายในอินโดนีเซียไปก่อนหน้านี้ก็มีแผนทำตลาดในไทยเร็วๆนี้แล้วครับ Mitsubishi Expander Cross แม้จะใช้การออกแบบ Dynamic Shield Design แบบเดียวกับเวอร์ชันปกติแต่ลงทุนปรับองศาเส้นสายด้านหน้าใหม่จากแนวโฉบเฉี่ยวเป็นแนวลุยดูดดันมากขึ้นโดยมีการดีไซน์ให้มีความเหลี่ยมสันทั้งกระจังหน้าแถบโครเมียมและกันชนหน้าการจัดวางตำแหน่งไฟต่างๆนั้นยังคงเดิมแต่ได้ไฟหน้าและไฟตัดหมอก LED เสริมชุดแต่งรอบคันคิ้วซุ้มล้อกาบด้านข้างยาวไปถึงกันชนท้ายล้อลายใหม่ขนาด17นิ้วติดตั้งราวหลังคาและตัวรถยกสูงกว่ารุ่นปกติ2เซนติเมตรส่วนภายในไม่ต่างจากเดิมครับนอกจากการใช้โทนสีใหม่และจากภาพทีเซอร์ดังกล่าวจะมีการแนะนำสีส้มใหม่อีกด้วยทางด้านขุมพลังจะเป็นตัวเดียวกันนะครับคือเบนซิน 1.5 ลิตรให้กำลัง105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด141นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ4สปีดราคาของเจ้า Expander ในไทยอยู่ที่ 789,000 บาทถึง 859,000 บาทสำหรับเวอร์ชัน Cross นั้นจะมีราคาแพงกว่าอย่างแน่นอนและการมาในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของ Expander ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของคลาสนี้ในเมืองไทยการเปิดตัวมีแนวโน้มได้เห็นเดือนมีนาคมนี้ครับ